พอเรามาถึงจุดที่ขุดสมบัติแล้วให้เราหยิบพั่วขึ้นมาครับปกติเวลาเราขุดด้วยพั่วเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันคือมันจะขุดเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาหนึ่งทีเราถึงจะกดขุดได้อีกครั้งแต่วิธีที่ทำให้เราขุดพั่วได้เร็วขึ้นก็คือเราขุดไปพอพั่วยกขึ้นมากด x 2 ทีแล้วขุดใหม่มันจะเป็นการอยู่แอนิเมชันแล้วก็หยิบพั่วขึ้นมาอีกทีทำให้เราขุดได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับใครที่เป็นสายหาสมบัติขุดสมบัติบ่อยๆแนะนำให้เอาเทคนิคนี้ไปใช้ครับกด x 2 ทีแล้วคลิกซ้ายขุด